คือเอล尼โยคืออะไรเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยคงจะเห็นภาพแล้วแหละว่ามันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ในการลมที่มันเปลี่ยนทิศพอลมที่มันเปลี่ยนทิศเนี่ยมันกลายเป็นหอบออคือเอาความเย็นจากฝั่งเราอะครับคือเราเนี่ยเราอยู่ฝั่งถ้าเกิดว่านักลงทุนนึกภาพนะเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับในขณะที่อเมริกาใต้เนี่ยเขาอยู่ฝั่งขวามือนะครับ ปรากฏการเอลนิโยเนี่ยมันคือการหอบความเย็นจากฝั่งเอเชียเนี่ยเอเชียโอเชียเนี่ยนะครับไปฝั่งอเมริกาใต้นะเราก็จะร้อนผิดปกติฝั่งเขาเนี่ยก็อากาศจะเย็นหน่อยนะครับจนฝนก็จะเยอะฝั่งเขาก็จะน้ำท่วมเลยอันนี้คือเอลนิยโยที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องของคลื่นความร้อนเนี่ยแทรกเข้ามาด้วยนะครับพออากาศร้อนในสภาวะที่มัน เรือนกระจกมันบังเยอะๆอากาศมันระบายออกไปไม่ได้เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดขึ้นความร้อนกันในหลายพื้นที่ที่จีนก็เจอทีออ่ยุโรปที่สหรัฐก็เจอในช่วงที่หน้าร้อนก็จะร้อนจัดนะครับแต่ของไทยเนี่ยเราเห็นผลกระทบภาพตรงนี้ผมว่ามันชัดเราเคยเกิดปรากฏการณ์เขาเรียกว่าสตรองเอลนิโยเนี่ยในปีประมาณสักปี58แต่ตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะอ่านผลกระทบลำบากน,นิดน,นึงนะครับเพราะว่าปี57เราโดนรัฐประหาร นะครับละปี58เนี่ยมันเป็นการเด้งคืนกลับมาหมดเลยนะครับแต่ว่ามันก็พอเห็นภาพแหละเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผลกระทบกับภาคการเกษตรเนี่ยมันค่อนข้างหนักนะครับซึ่งภาคการเกษตรของบ้านเราเนี่ยคิดเป็นประมาณสัก10%ของ GDP นะครับณตอนนี้เนี่ยเราเห็นภาพนะอันนี้คือตัวเลขล่าสุดนะครับดัชนีรายได้ของภาคการเกษตรนักลงทุนสามารถเข้าไปดูได้นะครับในที่ในเว็บสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเส้นสีแดงก็คือรายได้เนี่ยปรากฏว่ามันติดลบมาเรื่อยๆนะครับ ตั้งแต่ช่วงที่ชัดที่สุดก็คือพฤษภามิถุนานะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราดูภาพเนี่ยจริงๆมาตั้งแต่มีนาแล้วนะแต่พฤษภามิถุนาเนี่ยมันมันย้อนกลับไปไม่ขึ้นเลยนะครับมีเมษาที่เด้งกลับขึ้นไปหน่อยนะครับจะเห็นภาพนะครับแล้วมันเป็นผลมาจากอะไรอ่ะรายได้เกษตรที่ลดลงเนี่ยถ้าเกิดว่าสีเขียวลงก็คือผลผลิตมันออกมาน้อยนะครับสีเหลืองลงก็คือราคามันลงนะครับช่วงแรกเนี่ยมันเป็นเพราะราคา เน,นื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายประเทศเนี่ยกักตุนสินค้าเอาไว้นะครับเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของรัสเซยียยูเครนนะครับที่กระทบกับเรื่องของผลผลิตทั่วโลกนะครับก็เลยทำให้บางประเทศอย่างอินโดนีเซียหรืออินเดียเนี่ยด้งับงานการส่งออกสินค้าสําคัญของเขาอย่างเช่นพวกลาล์งน้ํามันหรือว่าข้าวอะไรก็แล้วแต่มันเลยทําให้ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปและบ้านเราเนี่ยไม่ได้รงับเราก็เลยได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะ นะครับแต่ตอนนี้เขาก็กลับมาส่งออกกันได้ปกติเพราะฉะนั้นราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมันก็กลับมาสู่จุดสมดุลมันก็ลงมานะครับแต่ปรากฏว่าผลผลิตตอนนี้มันเริ่มมีประเด็นลวมันเริ่มออกมาน้อยนะครับคือผลผลิตภาคการเกษตรถ้าเกิดร้อนมากๆเนี่ยอย่างข้าวโพดมันก็ไม่หวานนะข้าวโพดหวานหวามันก็ไม่หวานนะครับตัวของมันสัมปะหลังที่เคยได้แบบโอ้โหเป็นรุ่นใหญ่ๆเนี่ยมันก็มันก็เล็กลงคุณภาพมันก็ไม่ค่อยได้นะครับมันก็จะทําให้การขายมันก็ไม่ได้ราคานะครับ พอไรายได้ภาคการเกษตรลงเนี่ยนะครับผมให้ดูภาพเชื่อมโยงกันนะถ้าเกิดว่าดูที่หุ้นเนี่ยอพอลองสแกนเซกเตอร์ปีนี้มันก็ดูน่าสนใจว่ามันสอดคล้องกันนะครับพอไรายได้เกษตรลงนักทุนลองนึกภาพตามนะครับอย่างผมก็เคยทําเกี่ยวกับเรื่องแบบเกษตรอย่างเงี้ยพยายามปลูกปลูกผักสวนครัวขายอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รุ่งกับอะไรกับเขาอะนะนะครับแต่พอเราเราปลูกเนี่ยคุณอีกเราเราทำฟาร์มเนี่ย พอเราได้รายได้มาสิ่งแรกที่เราจะทําคือเราจะมาปรับปรุงฟาร์มเราก่อนนะครับก็คือซื้ออิฐหินปูนทรายซื้อกระบ้งกระเบื้องมาทําอะไรให้มันดูเรียบร้อยดูดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยที่จะไปซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกในการที่จะจัดส่งสินค้าออกไปอย่างเช่นไปซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถพ่วงซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะไปกู้นี่ยืมสินผ่านแบบพวกธุรกิจเช่าซื้อพวกไฟแนนซ์กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกสินค้าเกษตรนะครับกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยมันจะเชื่อมโยง กับตัวของรายได้ภาคการเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับณตอนนี้เนี่ยพอชะลอเนี่ยภาพเมันก็สะท้อนนนี่คือ year to date นะครับเซกเตอร์ที่ที่ลงเยอะนะก็จะเป็นกลุ่มเกษตรเนี่ยลงไป2 4นแล้วไฟแนนซ์ลง 21- 22%ไฟแนนซ์อาจจะมีเรื่องความกังวลเกี่ยวกับนี้ควรเรือนด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์ชาติจะเข้ามาดูแลด้วยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องของภาคการเกษตรถ้าเกิดว่าเป็นอะไรไปเนี่ยที่ผ่านมาสถิติมันค่อนข้างชัดว่ามันกระทบกลุ่มเนี่ยจริง นะครับแล้วก็ถัดไปมันก็จะเป็นพวกกลุ่มค้าปลีกที่อาจจะโดนกลุ่มโดนกระทบตามมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองภาพเ,าเชื่อมมาที่การลงทุนเนี่ยพอเราไปดูนะครับกลุ่มที่อาจจะต้องระมัดระวังถ้าเกิดเราไปเทียบกับปี2015ด้วยที่บ้านเราโดนกระทบจากเอลนีโยเยอะๆเนี่ยก็คือกลุ่มพวกสินค้าเกษตรนะครับไฟแนนซ์แล้วก็ค้าปลีกที่มีแบบสินค้าพวกราคาสูงผมยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นแบบพวกค้าปลีกสินค้าไอทีนะครับ,ค,รบคือแค่ของจําเป็นเนี่ย ก็ซื้อไม่ค่อยไหวนะนะครับเพราะว่ารายได้ภาคการเกษตรเราเราลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ไปซื้อพวกกัจเจตพวกอะไรพวกนี้มันยิ่งไม่ไหวเลยมันยิ่งไม่ได้เลยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพอแบบโอ้โหสินค้าเกษตรผลิตอะไรออกมาขายได้มันก็มันก็ง่ายนะเงินก็ได้มาง่ายอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก็ก็มีโอกาสที่จะไปซื้อกัจเจตไปซื้ออะไรกันนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ว่ากลุ่มที่ เคลื่อนไหวได้ดีอันนี้เป็นกราฟที่ดีนะครับที่ทีมกลยุทธ์ของยุนต้าทำมาให้เนี่ยปรากฏว่าเราก็ไปดูนะในปี2015เนี่ยเส้นสีแดงคือ Set Index นะครับว่ากลุ่มที่เอาเปรียบตัวของเซตเนี่ยมันสามารถตอบความเข้าใจเรื่องเอลนยิโยได้หรือเปล่ามันก็มีกลุ่มหนึ่งที่ผมคิดว่าเออดูน่าสนใจก็คือกลุ่มการแพทย์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปเชื่อมโยงกับคาดการนะครับว่า อ่เซกเตอร์ไหนที่ที่ที่ดูจะน่าสนใจเนี่ยในมุมมองของอ uh, ทาง UN ที่เขาทำไว้เนี่ยกับบูมเบิร์กเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่ามันก็มีประเด็นหนึ่งว่าพอเกิดขึ้นความร้อนมากๆเนี่ยนี่ก็เป็นนะปวดหัวตัวร้อนไปหมดคุณอ mm ิ hmm. แต่ว่า mm hmm. พอไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่รู้สึกแบบมันอ่อนเพลียมันทำอะไรไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็ต้องไปโรงพยาบาลนะีกลุ่มการแพทย์ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ เออได้ประโยชน์ด้วยเหรอจากเอ็ิโยจริงๆเขาได้นะนะครับแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยเรื่องของระบบสารารณสุกฉุกเฉินเนี่ยก็ถูกใช้กันเยอะมากนะครับจากภาะวะขึ้นความร้อนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้แบบเ,เขาเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มการแพทย์เนี่ยเป็นกลุ่มที่น่าสนใจสําหรับธีมนี้เหมือนกันนะครับลำดับถัดมาก็จะเป็นพวกสินค้าจําเป็นนะครับลำดับถัดไปก็จะเป็นพวกแบบสื่อสาร รหรือว่าท่องเที่ยวแต่ว่าท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่า,าถ้าเกิดว่าเกิดเอลนิโยนักๆเนี่ยคนก็เที่ยวกันไม่ไหวนะครับแต่ข้อดีของประเทศไทยก็คือเราเนี่ยใกล้เ้นูนย์สูแต่เราไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับเวลาประเมินผลกระทบเกี่ยวกับ,กบเอลนิโยเนี่ยเราจะไม่มากนะครับเท่ากับประเทศที่อยู่ตรงกลางอย่างดูผลกระทบที่บูมเบอร์เขาประเมินนะครับของไทยเนี่ยจะอยู่แบบอของเราก็ยังน้อยกว่าฟิลิปปินส์นะครับ จริงๆก็น้อยกว่าเวียดนามด้วยนะครับณตอนนี้ล่าสุดที่เขาประเมินนะครับแล้วก็น้อยกว่าอินโดนีเซียนะก็ต้องบอกว่า,าท่องเที่ยวก็อาจจะยังพอไปได้เห็นภาวะอาเพอร์ฟอร์มอยู่บ้างนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเกิดมันร้อนมากๆคนก็อาจจะเที่ยวกันไม่ค่อยไหวนะครับหลักๆที่ดูน่าสนใจก็จะเป็นกลุ่มการแพทย์สินค้าจําเป็นนะครับกลุ่มพวกแบบสื่อสารนะเพราะคนก็จะออกไปข้างนอกกันน้อยลงเพราะม,มันร้อนมากนะครับก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันเยอะขึ้น นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตล้นะครับเราก็จะมองไปที่กลุ่มพวกอย่างเงี้ครับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พวก renewable energy นะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกธุรกิจ CCS ที่พี่อันเคยมาพูดคุยกับคุณอีกอันนั้นก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ดูน่าสนใจจากปรากฏการณ์เอลนโยท,ที่เกิดขึ้นล้วต้องบอกว่าพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาไม่หยุดนะครับคืออุณหภูมิเนี่ยมันถ้าเกิดว่าร้อนแล้วเนี่ย มันมันไม่มีเบาลงนะครับมันก็คือจะร้อนลงมันจะจะร้อนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือตัวเลขที่ที่เห็นนะครับว่าปรากฏการเอลนิโยเนี่ยมาทุก5ปีใช่ไหมครับสีเขียวคือลานีาเนี่ยก็สลับกันไปสลับกันมาแม้ว่ามันจะมีปรากฏการ์ทั้งร้อนทั้งเย็นสลับกันเนี่ยแต่จะเห็นว่าอุณหภูมิเนี่ยมันไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉลีย่ยก็คือประมาณสัก1%ที่มันจะขึ้นไปเรื่อยๆ